วมแตกมุมข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิกฤตเราอัพนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ในช่วงของการจัดอันดับข่าวอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของข่าวอันดับที่4ของวิกฤตเราอัพประจำสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรประเด็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะอันดับที่4ไทยทีวีแถลงปิดฉากทีวีดิจิตอลขาดทุน320ล้านบาทเบนเข็มช่องดาวเทียมแทนก็ต้องยกให้เป็นประเด็นร้อนประจำสัปดาห์นี้เลยนะคะเพราะว่าก็ได้มีการประกาศไม่จ่ายค่าสัมปทานของดีทีวีดิจิตอลนะคะในงวดที่2ของทางไทยทีวีแล้วก็โลก้าค่ะซึ่งประกาศมาก็ทำกสทช.ก็ปวดหัวนิดหน่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะคุณจะมองในมุมไหนมองในมุมทั้งกฎหมายกสทช.ก็ยืนยันคุณต้องจ่ายถึงแม้คุณจะเลิกแล้วคุณก็ยังต้องจ่ายใช่ค่ะมองในมุมมองของผู้ประกอบการก็คือขณะนี้เขาทำมาเนี่ยถ้าเป็นปีนะใช่ค่ะเลือดมันไหลออกนะฮะมันจะหมดตัวถ้าไม่ตัดสินใจในเชิงธุรกิจเขาก็ต้องตัดสินใจทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการทีวีอย่างที่เรามานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยในอดีตเนี่ยมันมีทีวีอยู่5ช่องอ่ะในระบบอนาล็อกอ่ะก็เรียกอนาล็อกอย่าไปพูดถึงระบบเลยเดี๋ยวงงใหญ่เป็นฟรีทีวีที่มีการโฆษณารายได้จากผู้ประกอบการมาจากการโฆษณามีอยู่5ช่องอยู่ๆวันดีคืนดีขึ้นมาก็เปิดให้มีช่องทางของทีวีมากขึ้นก็มีคนเข้ามาร่วมเนี่ย 30-40 รายอ่ะตอนเนี้ยค่ะนะฮะอันที่1ตลาดนี้มันไม่ใหญ่พอสำหรับผู้เล่นมากขนาดทำให้สนามการแข่งขันก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะคะใช่เพราะว่าคนดูมันก็เท่านั้นมันก็มีของมันอยู่แค่นั้นสองเม็ดเงินในวงการโฆษณามันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณของช่องทางของทีวีที่เพิ่มขึ้นนะเมื่อเป็นอย่างนี้คนเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยต้องใช้เงินเพราะเขาใช้ระบบประมูลก็ใช้เงินกันทุกคนที่อยู่ในวงการทีวีส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยไม่ใช่คนใหม่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในวงการนี้ก็คิดว่าอาชีพเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ลงมาเล่นจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองค่าสัมปทานค่าอะไรก็ว่ากันไปเขาก็จ่ายแต่พอลงมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อการลงทุนมีความเสี่ยงนะถึงวันนี้เนี่ยมันต้องไปแย่งคนดูกันนะถ้าคนดูไม่มีคนโฆษณาก็ไม่มาอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าคนที่จะดำน้ำและอึดที่สุดคือคนที่เขาเรียกในวงการของพวกเราเขาก็เรียกว่าคนที่มีคอนเทนต์อยู่ในมือค่ะนะสำหรับคนที่ลงมาเล่นแล้วไม่มีคอนเทนต์เนี่ยถ้าไม่มีแล้วคุณจะต้องไปจัดหาหรือสร้างขึ้นมาเนี่ย มหาศาลเงินมันแพงคุณทำทีวีช่องที่คนดูมากที่สุดกับช่องคนดูน้อยที่สุดทำคอนเทนต์เนี่ยราคาค่าทำคอนเทนต์เนี่ยเท่ากันไม่ว่าคุณจะทำให้ช่องที่คนดูเยอะๆหรือช่องที่คนดูน้อยๆวันนี้ก็แข่งขันกันทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นมายุคใหม่เนี่ยยังไม่รวมทีวีดาวเทียมอีกเป็นร้อยช่องนะมีปัญหาเรื่องคอนเทนต์ค่ะนะมันไม่สามารถที่จะสร้างเนื้อหาสาระที่จะดึงดูดผู้ชมให้ไหลเข้ามาดูเขาได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำเนื้อหาสาระที่เป็นสาระที่มีคุณค่ากับสังคมเหมือนกันทุกคนก็ไปแข่งกันทำรายการที่มันเป็นบันเทิงหมดยิ่งโป๊ะเปื่อยๆคนยิ่งชอบยิ่งมินเมยิ่งชอบนะฮะแต่นักสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ก็จะมีปรัชญา มีอุดมคติว่าเราต้องให้สาระกับสังคมที่เป็นประโยชน์ก็ต้องคำนึงถึงสาระที่จะให้กับสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปอีกนักจะมีคนล้มลุกคลุกคลานบาดเจ็บล้มตายก็เป็นธรรมดาก็น่าเห็นใจผมคิดว่าควรจะเห็นใจผู้ประกอบการเขาด้วยนะฮะเพราะว่าเขามาทำนี่ที่เขาหยุดนี่เขาเสียไปเยอะเลยนะไม่ใช่อยู่300กว่าล้านเลยไม่ใช่อยู่ชักดาบหนีไปไม่ใช่นะเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาเสียหายไปเยอะแล้วนะ
ก็ผมอยากจะให้หาทางคิดในทางที่จะประนีประนอมเพราะว่าหน้าที่ของรัฐก็คือสนับสนุนให้เอกชนได้ประกอบธุรกิจมันมีการจ้างงานมันมีใช่ไหมมันมีเม็ดเงินทางธุรกิจให้เขาดำรงอยู่ได้ค่ะนะฮะก็ไม่รู้จะผลสรุปมันจะเป็นยังไงแต่เขาคงหาทางคุยกันอยู่ค่ะก็เป็นเรื่องราวของแวดวงทีวีดิจิตอลของประเทศไทยนะคะข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวอันดับที่4ของ Weekly Roundup ประจำสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ได้เวลาของข่าวอันดับที่3แล้วนะคะจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะอันดับที่3คมนาคมลงนามความร่วมมือรถไฟ3เส้นทางกับญี่ปุ่นก็ต้องเรียกว่าเขาจะเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นทุกทีแล้วนะคะสำหรับแนวทางการพัฒนาเส้นทางรถไฟร่วมกันนะคะระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเร็วๆนี้ค่ะก็เพิ่งมีการลงนามกันนะคะระหว่าง2ประเทศเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้คืออันนี้นะเป็นการปฏิรูประบบโครงสร้างของคมนาคมค่ะเป็นโลจิสติกก็ได้ครั้งสำคัญที่สุดของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเรานอนหลับมาเป็นร้อยปีสำหรับการรถไฟไทยใช่ค่ะทีนี้เราเป็น AEC เนี่ยถ้าเราไม่ทำตัวนี้นะเราจะถอยหลังไปอยู่สุดกูเลยเผลอๆเป็นอันดับที่10ของ10ประเทศในอาเซียนเนี่ย เส้นทางทั้ง3สายที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำรถไฟปฏิรูปใหม่เนี่ย3สายเนี่ย2สายเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหวังในทำให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะนะฮะอีกเส้นทางหนึ่งใช้สำหรับขนคนค่ะนะก็คือเส้นทางที่ใช้ขนคนนี่ก็คือรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นเมืองเบอร์หนึ่งกับเมืองเบอร์สองเชื่อมต่อกันอีกหน่อยก็จะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยความรวดเร็วสะดวกสบายแล้วนะคะโอเคเส้นทางที่เกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจอันแรกนี่ก็คือเขาจะทำรถไฟรางคู่จากกาญจนบุรีมากรุงเทพจากกรุงเทพวิ่งไปฉะเชิงเทรานะวิ่งไปฉะเชิงเทราเสร็จเขาจะแยกไปแหลมฉบังค่ะนะฮะและจากฉะเชิงเทราเนี่ยอีกเส้นนึงก็คือแยกไปอรัญญประเทศผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปสระแก้วไปสิ้นสุดที่อรัญญประเทศนะฮะเส้นทางนี้นะฮะในอนาคตเนี่ยจากกาญจนบุรีเนี่ยมันสามารถยิงเข้าไปพม่าได้ค่ะเชื่อมต่อไปทางโน้นได้อีกนะฮะส่วนทางอารัญญประเทศเนี่ยมันจะเข้าไปพนมเปญ มันจะเข้าไปโฮจิมินห์ซิตี้เหมือนกับบรรทัดเส้นตรงเลยค่ะอันนี้นะจะเป็นอาเซียนคุณเห็นไหมฮะวิธีวางแผนอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดระบบโลจิสติกการขนย้ายสินค้าการขนย้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสะดวกนะฮะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเขาจะจากแม่สอดจังหวัดตากค่ะนะฮะซึ่งอยู่ติดกับพม่าทางทิศตะวันตกของประเทศไทยพาดผ่านตอนกลางประเทศตอนกลางไปทางเหนือเนี่ยนะไปสิ้นสุดที่มุกดาหารจากมุกดาหารเนี่ยมันเข้าลาวเข้าก็ไปเชื่อมต่อได้อีกนะคะเวียดนามได้อีกสังเกตไหมฮะอันเนี้ยมันจะเป็นแผนผังทางเศรษฐกิจละมันจะไปขวางไปเหนือลงใต้ไปตรงและข้างบนเนี่ยมันจะไปเชื่อมออกลาวออกจีนออกอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรในอนาคตการขนส่งการค้าขายคมนาคมติดต่อกันระหว่างทะเลฝั่งหนึ่งไปทะเลอีกฝั่งนะจากข้างบนลงมาข้างล่างออกแหลมฉบังออกทะเลอ่าวไทยอะไรค่ะอันนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยจะมีศักยภาพของการแข่งขันที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่สำคัญถ้าเส้นนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะทางอาเซียนเนี่ยมันเชื่อมอย่างนี้ไม่ได้และอาเซียนมันไม่ได้เชื่อมเฉพาะอาเซียนอย่างเดียวมันจะไปบวกเกาหลีบวกจีนมันจะไปเข้ามาอุตลุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะที่เราต้องตัดสินใจในการใช้เงินมหาศาลแต่ผมรู้สึกว่าเขาไปดีลกับญี่ปุ่นดีลกับจีนยังไงจีนยังไงก็ไม่รู้นะว่าที่ว่าเราอาจจะไม่มีเงินลงทุนขนาดนั้นอาจจะมันจะเป็นเงินกู้หรือเป็นจะเทิร์นคีย์หรือจะอะไรเราไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับอนาคตค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวเป็นแนวโน้มที่ดีใช่ไหมคะต้องทำฮะขณะนี้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีคนหลายคนนักวิชาการหลายคนมาพูดว่าศักยภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราเนี่ยล้าหลังและไม่มีการพัฒนาเลยขณะนี้เราถอยออกไปลำบากแล้วนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราฟื้นขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาคิดอะไรแล้วเนี่ยนะพอรู้ตัวเนี่ย
ส่วนใหญ่รู้ตัวแล้วก็ไม่ค่อยทำนอนหลับทับสิทธิ์อยู่แต่มันคอขาดบาดตายขึ้นมาลุกขึ้นมาทำพรวดเราทำได้ก็น่าจะได้รับความเข้าอกเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะคะในการพัฒนารถไฟร่วมกันระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นทั้งหมด3เส้นทางก็นับว่าเป็นแนวทางเป็นแนวโน้มโอกาสที่ดีเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวอันดับที่3ของ Weekly Roundup ประจำสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เรายังเหลืออีก2อันดับที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ